ถ้าเกิดผมไม่ได้พวกพี่เนี่ยผมแย่เลยครับเสียงแมงหวีไม่น่ารำคาญนะมึงว่าไหมก้าวอ๋อไอพีทเบคอนหมดแล้วอ่ะไปตักให้เพื่อนไปกูหน่อยดิไม่เอาเกลียดเดี๋ยวผมจัดการให้ก็ได้ครับผมไม่ต้องไปนี่กูดูศึกชิงนางปะเนี่ยนางแม่มึงสิพี่พีทนี่รู้ใจพี่ก้าวจังเลยนะครับมึงไม่ขี้เสือกจังเลยนะกูบอกให้อย่างนะไอ้ก้าวไม่ได้ชอบกินเบคอนเว้ยมึงชอบย่างให้กูกินผมคงสู้พี่ไม่ได้หรอกครับก็เพราะพี่อะสนิทกันมาตั้งนานอยากสนิทด้วยจังครับโอ้ยมึงนี่นะด่าก็แล้วไล่ก็แล้วมึงไม่ไปมึงมีขี้ขาซ่วมเหรอวะลาดไม่ลงอย่าพูดเรื่องขี้ตอนกินข้าวสิครับพี่ถ้าใครเขาได้ยินเนี่ยจะเอาพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะครับเหี้ยนนท์มึงจะมาอย่างกูนี่ถ้ามึงโตนี้นิดเดียวมึงได้แดกหมัดแน่แล้วพี่จะต่อยผมเพราะเรื่องอะไรล่ะครับจะต่อยผมเพราะพี่ไม่ชอบหน้าผมหรือว่าจะต่อยผมเพราะพี่หึงผมกับพี่ก้าวโกรธผมขนาดเนี้ยคงไม่ใช่แค่เพื่อนกันละมั้งครับหรือว่าลองให้ผมไปถามพี่จูนดีพี่กูไอ้ก้าวจะเป็นไรก็ไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรของมึงวะตอนเนี้ยมันยังไม่เกี่ยวหรอกครับพี่แต่ผมไม่อยากเกี่ยวมึงกล้าก็ลองกูไม่ใช่ก้าวนะเว้ยที่ต้องแคร์พ่อมึงอย่าให้กูทนไม่ไหวขึ้นมาแล้วกันพี่พีทนี่น่ากลัวจังเลยนะครับไปดีกว่าไปปิ้งเบคอนให้พี่ก้าวกินดีกว่าNothing